ฝนตกแบบนี้ครับช่วงเย็นๆแบบนี้รถติดสาหัสแน่ๆถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่แถวบ้านต้องผ่านเส้นทางที่มีการก่อสร้างเช่นรถไฟฟ้าโอ้โหซึ่งถือเป็นเมกะโปรเจกต์ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันแต่ก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าใครเจอกับสถานการณ์แบบนี้บ้างก็เจอทุกวันศุกร์จะกลับบ้านทุกวันศุกร์ปกติอยู่คอนโดนี่สะดวกสบายมากแต่วันศุกร์เวลากลับบ้านเนี่ยรถติดจากโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าอยากจะกรี๊ดน้ำมันยิ่งเร็วร้ายมากขึ้นเป้เจอไหมส่วนตัวก็เจอนะครับแต่ว่าเรียกว่าไม่โดยตรงเป็นโดยอ้อมมากกว่าโดยส่วนตัวใช้เส้นทางเส้นยามวงวานคนหนีจากการก่อสร้างสายสีชมพูแจ้งวัฒนะมาติดที่งามวงวานมากขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องอดทนด้วยกันครับเพราะว่าโครงการเหล่านี้เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับเรื่องของการขนส่งเรื่องของการคมนาคมเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายว่าทำไมเรื่องการขนส่งทำไมเรื่องของการเดินทางถึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ด้วยแต่ที่แน่ๆสำคัญถึงขนาดว่าในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีการระบุไว้เลยนะครับว่าเรื่องของโลจิสติกหรือว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขนส่งเป้าหมายก็คือว่าจะต้องมีการลดต้นทุนด้านโลจิสติกหรือว่าการขนส่งต่อ GDP ในปี2564หรืออีก3ปีข้างหน้าต้องลดลงจาก 14% ตอนนี้ให้เหลือ 12% ในอีก3ปีข้างหน้านั่นคือเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับและจะมีโครงการสำคัญมากมายที่เรียกว่าเมกะโปรเจกต์หรือว่าโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3รถไฟทางคู่ศูนย์กระจายสินค้าเอาแค่3อย่างนี้จะอธิบายได้เป็นอย่างดีครับว่าทำไมการขนส่งทำไมโลจิสติกส์ถึงสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ถ้าเราสามารถพัฒนาเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังได้นะครับการขนส่งสินค้าต้นทุนมันจะถูกลงถ้าเราสามารถพัฒนาเรื่องศูนย์กระจายสินค้าได้การขนส่งสินค้าในประเทศไทยราคาจะถูกลงการแข่งขันทำได้ง่ายขึ้นพัฒนารถไฟทางคู่การเดินทางการท่องเที่ยวทำได้มากขึ้นเช่นเดียวกันการท่องเที่ยวดีคนมาลงทุนเยอะชัดเจนนะครับว่าความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยและนั่นเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ต้องไปถึงกระทรวงคมนาคมคุณผู้ชมครับไปทวงกันบ้านให้กันบ้านไปหลายเรื่องมากว่าให้กระทรวงคมนาคมเดินหน้าคุณสมคิดบอกว่าระยะเวลาต่อจากนี้ก่อนจะถึงเลือกตั้งนะครับให้ลำดับเลยว่าโครงการการลงทุนเมกะโปรเจกต์หรือว่าการลงทุนด้านการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของกระทรวงคมนาคมอันไหนสำคัญมากน้อยยังไงบ้างเรียงลำดับกันเข้ามาเลยแล้วเสนอเข้าครม.ที่สำคัญคือขีดเส้นว่าจะต้องเข้าสู่ครม.ก่อนการเลือกตั้งนะครับโครงการไหนเสร็จแล้วโครงการไหนที่อนุมัติแล้วประกวดราคาเพื่อเดินหน้าก่อสร้างพอยต์สำคัญจุดสำคัญก็คือว่าให้การลงทุนเป็นลักษณะแบบ PPP คือการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเพราะว่าโครงการแบบนี้ทั้งหมดถ้าจะพูดถึงการลงทุนทั้งหมดเนี่ยเม็ดเงินประมาณ 1.3 ล้านบาทเยอะมากมันเยอะมากนะครับถ้าสามารถดึงเอาเอกชนมาร่วมลงทุนได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาระงบประมาณของภาครัฐจะใช้น้อยลงให้เอกชนมาร่วมลงทุนนะครับโครงการที่จะทำ PPP ก็เนี่ยครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะแบ่งโครงการเรื่องของโลจิสติกส์หรือว่าการขนส่งของภาครัฐออกเป็นส่วนเนี่ยส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยครับสายสีส้มภาคตะวันออกนะครับศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีสีชมพูแครายมีนบุรีสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงอันนี้คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างที่พี่โรสบอกเจอปัญหารถติดก็มาจากที่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่แต่ถ้าเป็นโครงการที่อนุมัติครม.อนุมัติไปแล้วคุณสมคิดบอกว่าให้เร่งรัดครับอันไหนอนุมัติแล้วไปเร่งประกวดราคาเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาเอกชนที่จะมาลงทุนแล้วเดินหน้าลงทุนอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับบางซื่อหัวหมากแดงเข้มบางซื่อหัวลำโพงสายสีม่วงก็อย่างเช่นเตาปูนราชบุรณะและก็รถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินรถไฟเชื่อม3สนามบินอันนี้จะมีประโยชน์มากในแง่ของการเดินทาง3สนามบินมีอะไรบ้างอุตภเปาดอนเมืองแล้วก็สวนนงภูมิเอาไปร้อยแต้มเต็มนะครับแล้วก็มีรถไฟทางคู่เส้นใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของอย่างนี้เป็นต้นแต่อีกโครงการหนึ่งประเภทที่ยังต้องเข้าครม.อันนี้ครับคือสิ่งที่ต้องไล่เป็นเดือนตามรถแมพของภาครัฐการเลือกตั้งจะมีขึ้นคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าตุลาก็จะมีหลายเดือนแต่อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นโครงการที่จะเข้าครม.ประมาณพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกไปนู่นเลยใช่แดงอ่อนตลิ่งชันสิริราชขยับไปธันวาคม2561ก็จะมีโครงการที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.อีกมากมายหลายโครงการตามกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ชุมทางจิระอุบลทางคู่ขอนแก่นหนองคายและอีกมากมาย ที่สำคัญคือมีโครงการการหาเครื่องบินใหม่ของการบินไทย23ลำมูลค่าคือประมาณ100,000 ล้านบาทนะครับและมกราคมปี62ก็จะมีรถไฟทางคู่ปากน้ำโพเด่นชัยชุมพรสุราษฎร์สงขลาแต่ว่าสิ้นสุดที่มกรานะครับเพราะกุมภาตามรถแมพคือจะเข้าสู่การเลือกตั้งและก็จะมีโครงการที่ให้เร่งรัดนำเสนอคณะกรรมการ PPP โดยเร็วเช่นโครงการรถไฟฟ้าสีส้มตะวันตกสู่วัฒนธรรมบางขุนนนท์และอีกมากมายหลายส่วนต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถทำได้ตามแผนหรือไม่ถ้าทำได้จริงครับสะดวกขึ้นเยอะเลยนะคนในช่วงนี้ก่อนนะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องใช้ความอดทนสูงมากจริง